วิธีหาตั๋วเครื่องบินช่วงโควิดสำหรับคนไปเยี่ยมเยียนอันนี้อัพขึ้นหน้าจอคือเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะก็อยากให้เพื่อนๆจดเว็บไซต์ go no guide.com/support แล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้คือ expedia.co.th เดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนพวกเรานะ หลังจากที่เพื่อนๆวีซ่าผ่านแล้วแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการหาตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองคือบางคนอาจจะมีผู้เชิญซื้อให้แล้วแต่ว่าบางคนก็ต้องการหาเองแล้วตั๋วเครื่องบินในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่แพงเลยถูกกว่าช่วงปกติมากก็อาจจะเป็นข้อดีในช่วงที่มีภาวะวิกฤตแบบนี้นะสามารถที่จะเข้าลิงก์ที่บอกเมื่อกี้นะลิงก์ซัพพอร์ตของเราหรือว่าดูใต้วิดีโอก็ได้แล้วก่อนจะซื้อก็มาคลิกลิงก์นั้นก่อนเพื่อนๆจ่ายเท่าเดิมนะ แต่ว่าก็ได้สนับสนุนพวกเราด้วยคโนออกไกก็ได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้ด้วยเพราะว่ามันต้องเก็บเป็นยอดเยอะมากๆมันถึงจะถอนได้อะไรเงี้ยคือ XPD เนี่ยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะอันนี้คือหน้าจอของเว็บไซต์ x p d i a c o t h ข้อดีคือยังไงก็คือว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วคือเราสามารถไปซื้อตั๋วโดยตรงกับสายการบินก็ได้นะเราอาจจะมีชื่อสายการบินที่เราจะซื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ หรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะมาเช็คราคาจากในนี้ซึ่งมันเป็นราคาที่เปรียบเทียบกันหลายสายการบินใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราโอเคเราก็ไปซื้อกับสายการบินก็ได้แล้วแต่หรือถ้าเกิดอยากสนับสนุนโกโนกไกก็นี่เลยมาคลิกลิงก์เสร็จแล้วก็ค่อยซื้อจากในเว็บนี้ซึ่งอ,อัพดูแล้วเนี่ยราคามันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทีนี้ก่อนจะเริ่มนะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสมัครไ d ดีของเว็บนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราจะเข้ามาโหลดตั๋วใหม่หรือว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือย,ยกเลิกใดๆเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้ง่ายๆเลยแล้วก็เชื่อไหมว่า ในช่วงโควิดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกตั๋วเนี่ยเขาก็งอเรานะเพราะว่ามีหลายเที่ยวบินมากเลยที่เขาให้เปลี่ยนแปลงได้ฟรีคือปกติก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งโอเคทีนี้เราก็คลิกตรงมุมขวาบนก็คือเป็นการสร้างบัญชีใช่ไหมแล้วก็นี่เลยสร้างบัญชีฟรีแล้วตรงนี้เราก็คือเพียงแค่ใส่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ตนะแล้วก็อีเมลแล้วก็สร้างรหัสผ่านแล้วก็แค่นี้เองเสร็จแล้วก็ กดยืนยันสร้างบัญชีฟรีไปเท่านั้นเองอทีนี้การค้นหาตั๋วนะก็คือให้เราเลือกตรงเมนูตรงเที่ยวบินนี้ก่อนข้างบนนี่นะให้เราดูก่อนว่ามันเป็นเมนูเที่ยวบินไหมตรงข้างบนนี่นะเสร็จแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราก็คือเพียงแค่ใส่เมืองต้นทางปลายทางเท่านั้นเองถ้าไปกลับก็คือเขาเลือกไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครเอาแค่เที่ยวเดียวก็แล้วแต่แล้วก็จากตามตัวอย่างเนี่ยอ๋อก็จะเลือกต้นทางเป็นกรุงเทพพิมพ์ภาษาไทยก็ได้กรุงเทพ เสร็จแล้วก็ปลายทางเอาที่ไหนดีเอาออสโลนอร์เวย์ก็ได้หรือเอาโรมอิตาลีหรืออะไรก็แล้วแต่ตามตัวอย่างก็เป็นออสโลแล้วก็วันเดินทางเนี่ยก็ตามวันเดินทางจริงของเราตามที่ขอสถานทูตไปใช่ไหมอย่างตามตัวอย่างนี้คือ90วันนะ1สิงหาถึง29ตุลา,เ,าเดินทาง1คนแล้วก็กดค้นหาไปตรงนี้ก็ขึ้นว่าเที่ยวบินขาไปออสโลคือเราจะต้องเลือกเที่ยวบินขาไปก่อนแล้วพอเลือกเที่ยวบินขาไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เลือกเที่ยวบินขากลับ คืออันนี้คือราคาทั้งหมดแล้วที่เราต้องจ่ายเนี่ยเท่านี้และฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาตั๋วเครื่องบินก็สตาร์ทของออสโลก็สองหมื่นต้นต้นเองปกติหาตั๋วราคานี้ไม่ได้นะแต่ทีนี้เวลาเราจะเอาอ่ะให้เราดูตรงนี้ด้วยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงไอสีเขียวเนี่ยคือใครมาซื้อช่วงเนี้ยก็จะซื้อได้ถูกแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ว่าไม่ใช่ทุกอันไงใช่ไหมก,ก็คือเอาไอที่เป็นแถบเขียวๆนี้เท่านั้นราคาก็อาจจะกระเถิบขึ้นนิดนึง ก็แล้วแต่ทีน่นี้ที่อ้อมแนะนํานะก่อนนะก็คือให้เราดูปุ่มนี้จัดเรียงและกรองใช่ป่ะพอกดไปปุ๊บนะคือราคาต่ําสุดขึ้นก่อนอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ให้ติ๊กตรงเนี้ยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงให้ติ๊กเพราะมันจะโชว์แต่เที่ยวบินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมทุกอันเลยไงแล้วก็การจองในช่วงโควิดเนี่ยจะหาบินตรงก็คงจะยาก่ะเพราะว่าเขายังเปิดไม่หมดใช่ไหมการบินไทยก็ยังไม่เปิดฉะนั้นเราก็คงต้องจําใจแวะพักอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แล้วจุดที่เราต้องระวังนิดนึงเพราะว่ายุโรปเขาก็ยังไม่ได้เปิดทุกประเทศฉะนั้นสายการบินเราก็จําเป็นต้องเลือกสายการบินที่เขาจะไปต่อเครื่องในประเทศที่ตอนนี้เปิดปกติเปิดปกติก็หมายถึงว่าไม่ได้มีข้อแม้ใดๆนะก็คือได้ทั้งท่องเที่ยวทั้งเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยบางประเทศอาจจะเปิดแค่เยี่ยมเยียนฉะนั้นมันก็มีข้อวิตกกังวลอยู่ว่ามันจะต่อเครื่องได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเท่าที่ออบรู้นะตอนนี้ประเทศที่ต่อเครื่องแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ก็คือเนเธอร์แลนด์ก็คือ KLM นี่แหละแล้วก็ลูพันซาก็คือของเยอรมนีใช่ไหมก,ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเปิดปกติอยู่แล้วแล้วก็กาตาร์นี่มีคนเขาบอกมาแต่กาตาร์ไม่ได้อยู่ในยุโรปแต่เขาบอกมาว่าได้ก็แล้วแต่แล้วมีอีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นสวิสแอร์ไลน์แต่ในนี้ไม่มีนะเพราะว่าสวิสเองณนะวันที่พูดก็เปิดปกติแล้วเหมือนกันอ่าสมมติเราเอาเอาแค่ KLM เนี่ยเราก็ติ๊กไปใช่ไหมแล้วก็ อะไรลูปพันซ่าแล้วก็กาตาแค่สามอย่างส่วนพวกนี้ก็เป็นออปชันว่าเราจะเดินทางตอนไหนก็อันนี้เราจะไม่ติก๊กแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมาเฉพาะตรงเนี้ยไอที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยใช่ไหมสีเขียวเราเอาสักอันหนึ่งสมมุติเอาอันแรกเลยอลยอปจะชอบเอาถูกสุดก็คือลูปพันซ่านี่เลยเปลี่ยนเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตอ่ะเมื่อกี้คือเที่ยวบินขาไปแล้วก็ตรงนี้คือเที่ยวบินขากลับเนี่ยเขาก็บอกอยู่ขากลับมายังกรุงเทพวันที่ยี่สิบเก้าตุลา ตามที่เราได้เลือกไว้ตรงนี้ก็นี่ไงก็ขึ้นเหมือนเดิมคือพอเราติ๊กไปแล้วอะไม่มีค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงอันนี้ไงสวิต International a i r ไลน์ก็คือเปลี่ยนเครื่องที่สวิตนั่นเองตอนถากลับก็ได้เหมือนกันเพราะสวิตเองก็เปิดแล้วฉะนั้นเราก็คือเอานี้เลยก็คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบวกศูนย์บาทเราก็เลือกอันนี้ไปคือถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาไปเวลากลับกี่โมงนะถ้าเกิดซีเรียสก็ต้องดูนิดนึงว่าเครื่องมันออกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็ได้เลือกทั้งสองอันแล้วทีนี้ราคาก็ยังคงเท่ากับที่เราดูเมื่อกี้คือ2 3 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ตรงนี้เลยขาไปแล้วก็เป็นหน้าจอที่ให้เราตรวจสอบก่อนว่าถูกต้องไหมขาไปวันที่ตามที่เราได้เลือกเอาไว้ก็เป็นของรูปฮันซาตอนขาไปก็คือเยอรมนีและขากลับก็คือของสวิสอย่างที่บอกนะตอนนี้เท่าที่รู้ก็คือสายการบินที่บอกเมื่อกี้ก็มี KLM มีรูปฮันซามีสวิสแอร์ไลน์แล้วก็กาตาที่คนอื่นเขาบอกมาว่าได้ อโอเคทีนี้เราก็ทบทวนและเรียบร้อยก็ตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรนะถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเป็นราคาตามที่เลือกเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนี่ไงดําเนินการจองต่อแล้วก็ตรงนี้ก็คือหน้าจอสุดท้ายละหน้าจอนี้เราก็เลื่อนลงไปอันนี้คือจะยังคงทบทวนเที่ยวบินของเราอยู่เหมือนเดิมนะ,ะสรุปราคาก็ยังคงเท่าเดิมแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราอันนี้ย้ํานะว่ากรอกให้ถูกต้องตามพาสปอร์ตก็คือจะมีแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทร ต่อมาในส่วนนี้ก็คือเราจะต้องใส่หมายเลขบัตรอันนี้คือเราสามารถใช้ได้ทั้งบัตรเดบิตแล้วก็เครดิตบัตรเดบิตก็คือบัตร ATM ปกติของเราที่มีสัญ,ญลักษณ์ของ Visa m a s t e r c a r d หรือ JCB หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถใช้บัตรเดบิตได้พอใส่ข้อมูลบัตรแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยสมัคร ID เราตรงนี้ก็ต้องใส่อีเมลนะแต่ถ้าเราเคยสมัครแล้วเนี่ยก็หลังจากที่เราได้ซื้อไปแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินนี้ก็คือจะส่งไปที่อีเมลที่เราได้สมัครเอาไว้เราเรียกว่า e ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันหรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน3วันเราก็จะได้รับอ e ีทิเกตแล้วก็หลังจากที่เราได้อ e ีทิเกตแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่จาเป็นต้องปริน์นะคือเราก็เซฟเอาไว้ในมือถือของเราแล้วก็พอเราไปถึงที่เคาน์เตอร์แล้วอะ่ะมันเป็นสายการบินอะไรเราก็ไปที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เราก็ยื่นพาสปอร์ตของเราเท่านั้นเองเขาก็จะปรินต์ตัวบอร์ดดิ้งพาสก็คือตั๋วเครื่องบินที่จะใช้ขึ้นเครื่องให้กับเรา แล้วก็ต่อมานะถ้าเกิดว่าเวลาเราไปอยู่ที่นั่นแล้วอะ่ะแล้วทีนี้ปัญหาของคนไปช่วงนี้ก็คือถ้าขากลับอะ่ะเที่ยวบินมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาหรือถูกยกเลิกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ฟรีไม่ใช่เหรอที่พูดก่อนหน้าน,นี้ก็ให้เราดูที่มุมขวาบนรูปคนเนี่ยนะเสร็จแล้วแล้วก็จิ้มไปปุ๊บข้างล่างมันจะเป็นเมนูฝ่ายบริการลูกค้านี่ใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยเลื่อนลงไปมันก็จะเป็นตรงที่ว่าการเปลี่ยนหรือยกเลิกการจอง เขาบอกให้ไปที่แผนการเดินทางของคุณก็คือที่เราบอกให้สมัคร ID ก่อนก็เพราะอย่างนี้แหละพอเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนี่ยใน ID ของเราก็จะสามารถเลือกในส่วนของแผนการเดินทางในนั้นอาจจะเป็นลิงก์ที่สามารถกดเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้จากในนั้นก็คือถ้าเราได้ซื้อตั๋วที่เขาขึ้นว่าเปลี่ยนแปลงได้ฟรีเนี่ยมันก็จะต้องมีปุ่มนี้แหละให้เปลี่ยนเปลี่ยนเที่ยวบินได้เขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกทางออนไลน์ได้ก็แสดงว่า มีอยู่สองแบบก็คือการจองของคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งซึ่งถ้าเราเลือกอย่างที่บอกนี่มันก็ต้องทําได้อยู่แล้วใช่ไหมหรือการจองของคุณไม่สามารถยกเลิกทางออนไลน์ได้ก็ต้องติดต่อเราก็คือคลิกที่ตรงนี้เพื่อรับความช่วยเหลือพอคลิกไปปุ๊บก็นี่เลยก็เป็นหัวข้อติดต่ออ่ะก็คือพออเลือกแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเลือกข้อล้องเรียนคือจริงๆก็ร้องแล้วแต่เป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเลือกอร้องเรียนแจ้งข้อล้องเรียนปุ๊บตรงเนี้ยเขาขึ้นเบอร์โทรมาเลยเป็นเบอร์ของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ สามารถติดต่อผ่านทางเบอร์นี้ได้เลยหรือใครจะจดเบอร์นี้ไว้ล่วงหน้าก็ได้ก็คือตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ได้เลย6โมงถึง3ทุ่มก็จบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ